บรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังคงมีญาติเดินทางไปติดต่อเพื่อขอรับศพจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงอย่างต่อเนื่องขณะนี้เหลือศพที่รอรับอยู่5ศพค่ะหนึ่งในนั้นก็คือศพของผู้ก่อเหตุด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็เดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งให้การเยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจากผลประเมินสภาวะทางจิตใจในรอบ3วันคือวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์พบผู้ที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด247คนมีความเครียดในระดับสูง91คนและพบ9คนมีอาการเครียดรุนแรงส่วนที่เหลือมีภาวะเครียดปานกลางขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะฟังประเด็นนี้จากทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะเราเข้าไปดูผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราโดยภาพรวมเนี่ยเราไปดูทั้งหมด247รายแล้วนะครับเราพบว่าทั้งสองเราพบว่าคนที่มีความเครียดมากกับรุนแรงเนี่ยนะครับเราพบถึง 36% นะครับคือเราไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนนะไม่ว่าสึนามิก็ดีนะครับหรือว่าที่น้ำท่วมเนี่ยเราจะเจอประมาณ 2-3% นั่นเองนะครับที่เครียดมากและเครียดรุนแรงครั้งนี้เจอถึง 36%นะซึ่งเราก็จะดูในรายละเอียดนะฮะว่าคนที่มีความเครียดลักษณะนี้ต่อไประยะหนึ่งจะมีซึมเศร้าหรือเปล่าหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่เมื่อเราได้ประเมินแล้วนะครับเราก็เข้าไปเรียกว่าเยียวยาทางจิตใจนะครับก็เป็นการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นนะครับให้ข้อแนะนำและให้การเรียกว่าบรรเทาทางความทุกข์ทางใจนะครับแล้วก็ทำเรื่องการคลายเครียดการจัดการความเครียดและการคลายเครียดนะครับแล้วก็ครับการดูแลทางจิตใจเนี่ยเราก็พบว่าเรื่องความนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงนะฮะย่อมจะมีผลกระทบทางจิตใจนี่สูงนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเราก็มีพบว่ามีเด็กและวัยรุ่นนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะที่น่าจะมีผลกระทบทางจิตใจรุนแรงนะครับเราก็จะเข้าไปดูแลนี่ก็เป็น3ระยะ4ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1ก็คือภายใน72ชั่วโมงนะคือ3วันแรกก็ดูเข้มข้นนิดนึงนะครับภายใน2สัปดาห์นะครับภายใน6เดือนแล้วก็หลัง6เดือนซึ่งนี้เราก็พบว่าเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงอย่างนี้นะครับมันจะเกิดปัญหาทางจิตใจนะครับในระยะต้นก็เรื่องของความวิตกกังวลนะครับแล้วก็ต้องมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการรายงานว่าผลกระทบทางจิตใจนี้จะมีผู้ที่มีปัญหาความเครียดเนี่ยที่ต่อเนื่องยาวนานบางที30-60%ทีเดียวนะครับแต่ของประเทศไทยเราก็ไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราพยายามที่เราพบว่ามีปัจจัยบวกก็คือว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปดูแลได้ตั้งแต่ต้นนะครับเหตุการณ์พวกนี้ก็จะบรรเทาเบาบางลงนะครับก็ได้ฝากเตือนไปยังสื่อมวลชนด้วยนะคะถึงการนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือสัมภาษณ์ย้ำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแล้วยังอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้โดยจะเห็นได้จาก 3-4 กรณีที่ผ่านมาที่มีการโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการนำเสนอเนื่องจากเคยมีผลวิจัยของอเมริกาว่าการนำเสนอซ้ำอาจเกิดการเลียนแบบได้ค่ะ